เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในคราวครั้งนี้อาตมาภาพจะนำพระไตรปิฎกแปลพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสาขาตวะภาคหนึ่งเล่มหนึ่งฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยมาอ่านให้ญาติโยมได้รับฟังเรื่องที่จะนำมาอ่านในคราวครั้งนี้ก็คือเรื่องสกะมานสูตรว่าด้วยเหตุเดียวกันแต่ความรู้สึกต่างกันเรื่องก็มีอยู่ว่าเทวดากล่าวว่าเมื่อนกทั้งหลายพักร้อนในเวลาตะวันเที่ยงปลาใหญ่ประหนึ่งว่าควรครางอยู่เสียงควรครางของป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นที่น่ากลัวแก่ข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเมื่อนกทั้งหลายพักร้อนในเวลาตะวันเที่ยงป่าใหญ่ประหนึ่งว่าควรครางอยู่เสียงควรครางของป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นที่น่ายินดีแก่เราสกะมานสูตรที่5จบญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร